ไปดูกีฬาที่น่าสนใจต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันซามูไรว่างั้นค่ะซามูไรสปอตชันบาระชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่4ที่จังหวัดชนบุรีค่ะก็ต้องบอกว่ามีทั้งเด็กและผู้ใหญ่เข้าร่วมชิงชัยคับข้างเลยทีเดียวนะคะทางสมาคมสปอตชันบาระได้จัดการแข่งขันซามูไรสปอตชันบาระชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่4ประจําปี2567โดยมีนายสวิตก่อกิจเซนเซ ตัวแทนสมาคมสปอร์ตชันบาระนานาชาติประจําประเทศไทยและประธานชมรมซามูไรสปอร์ตเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันค่ะมีผู้ใหญ่ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมคับข้างเลยนะคะจัดกันที่ลานกิจกรรมห้างแหลมทองบางแสนค่ะปัจจุบันกีฬาซามูไรสปอร์ตชันบาระยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในไทยนะคะแต่ว่าทางสมาคมก็คาดหวังว่าการแข่งขันครั้งต่อ,ตอ,ตอไปจะมีนักกีฬาเข้าร่วมมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งภายในงานมีการแข่งขันทั้งประเภทรุ่นเด็กและรุ่นผู้ใหญ่ สำหรับกีฬาสมุไรชันบาระนะคะก็คือเป็นในส่วนของสมูไรต่อสู้ไม่เน้นการแสดงก็เน้นการตีกันไปมานะคะเน้นใช้ทักษะความเป็นจริงนั่นเองค่ะ ก็พัฒนามาจากการฝึกฝนสามูไรแบบดั้งเดิมใช้ดาบจริงไม้จริงนะคะซึ่งการฝึกสมูไรเนี่ยเป็นกีฬาศิลปะการต่อสู้ที่ปลอดภัยเข้าถึงทุกเพศทุกวัยโดยมีผู้ฝึกอายุน้อยที่สุดในระดับอนุบาลค่ะจนถึงวัยทํางานผู้สูงอายุก็มีนะคะแล้วก็กีฬานี้เป็นที่นิยมทั่วโลกในปัจจุบัน สำหรับสมุไรสปอร์ตจะใช้ดาบลมในการแข่งขันค่ะอุปกรณ์ทั้งหมดก็มีความปลอดภัยนะคะก็จะมีทั้งดาบสั้นกระบองยาวทวนสั้นมีสั้นผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทั้งความสามารถด้านกีฬาการต่อสู้ในวัฒนธรรมของสมุไรญี่ปุ่นและยังได้เรียนรู้เทคนิคการป้องกันตัวไว้ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยค่ะ